อะไรทำไมถึงฮิตจิดลมบนซื้อรับประทานได้ที่ไหนมังคุดคัดเสียบไม้รสชาติอร่อยทำไมถึงแพงมังคุดคัดหรือว่ามังคุดเสียบไม้อีกหนึ่งของดีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใครมีโอกาสได้แวะไปเที่ยวก็ต้องหาซื้อมารับประทานกันให้ได้แล้วถ้าใครกําลังสงสัยว่ามังคุดคัดคืออะไรทําไมถึงมีราคาแพงกว่ามังคุดปกติหลายเท่าตัวมังคุดคัดก็คือเนื้อมังคุดแก่ที่ยังดิบอยู่ มีลักษณะเป็นเนื้อมังคุดสีขาวเสียบไม้สามารถหาซื้อง่ายที่โซนหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองนครนี่เองมังคุดคัดหรือว่ามังคุดเสียบไม้คืออะไรคําว่ามังคุดคัดนะครับเกิดจากการผสมคําระหว่างคําว่ามังคุดบวกกับคําว่าคัดซึ่งคําว่าคัดในภาษาใต้หมายถึงการปอกเปลือกออกมังคุดคัดจึงหมายถึงการนํามังคุดคัด เอาเปลือกออกหรือว่าปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยพร้อมรับประทานซึ่งมังคุดที่จะนํามาทํามังคุดคัดจะเป็นมังคุดแก่ที่ยังดิบอยู่ตัวลูกจะยังมีสีเขียวแล้วก็แข็งไม่เป็นสีม่วงเข้มและเปลือกนิ่มเหมือนมังคุดสุกทั่ว,วไปถ้ามองผินๆเ,เราอาจจะนึกว่าแผงขายมังคุดคัดก็คือแผงขายลูกชิ้นเนื่องจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนิยมนํามังคุดคัดมาเสียบไม้แล้วก็วางขายหรือว่าเดินขาย เพื่อให้สะดวกแก่การรับประทานนะครับมังคุดคัดมีรสชาติเป็นยังไงรสชาติของมังคุดคัดจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากมังคุดสุกทั่วไปโดยสิ้นเชิงพอเนื้อมังคุดคัดจะมีสีขาวนวลเนื้อกรอบหวานสามารถารับประทานได้โดยไม่ต้องคายมเมล็ดออกมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมังคุดยิ่งแช่เย็นก่อนรับประทานก็จะยิ่งชื่นใจบอกเลยว่าใครได้รับประทานก็ต้องติดใจและนอกจากการนำมาทานสดๆแล้ว เรายังสามารถนำมังคุดคัดมาต่อยอดทำอาหารของขาวของหวานได้อีกหลายเมนูข้อควรระวังในการทานมังคุดคัดเนื่องจากมังคุดคัดเป็นมังคุดดิบจึงมีส่วนของยางมังคุดผสมอยู่มากดังนั้นเราจึงต้องมั่นใจว่ามังคุดคัดนั้นแก่ได้ที่เพราะหากยังเป็นมังคุดที่อ่อนอยู่และก็ล้างยางออกไม่หมดเราอาจจะเจอมังคุดคัดที่มียางเหนียวและก็มีรสฝาดดินได้ และทำไมมังคุดคัดถึงมีราคาแพงมากกว่ามังคุดสุกทั่วไปนะครับหลายคนคงรู้สึกสงสัยว่าทำไมมังคุดคัดที่ขายกันตามท้องตลาดโดยเฉพาะมังคุดคัดที่ส่งขายในกรุงเทพมหานครมีราคาแพงมากๆบางร้านขาย1กิโลกร,รัม1,000บาทที่มังคุดคัดมีราคาแพงเนื่องจากกระบวนการทำมังคุดคัดนั้นต้องใช้ความละเอียดแล้วก็ความชำนาญในการทำและต้องทำด้วยมือทีละลูกปอกทีละลูกคัดทีละลูกเท่านั้น ในส่วนของขั้นตอนการล้างมังคุดคัดก็ต้องล้างหลายรอบและก็ใช้ความละเอียดเพื่อไม่ให้เนื้อมังคุดช้ำจึงทำให้มังคุดคัดเป็นผลไม้แปลรูปที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับมังคุดคัดซื้อที่ไหนดีมังคุดคัดสามารถหาซื้อได้ง่ายที่โซนหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนะ กำแพงแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปในจังหวัดนครเพราะเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันว่าถ้ามาเมืองนครแล้วไม่ได้กินมังคุดคัดก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองนครแต่ปัจจุบันก็มีการส่งมังคุดคัดแบบจิเวอดีโดยใช้รถเก็บอุณหภูมิด,ด้วยเช่นกันแนะนำก็ให้เช็คก่อนสั่งนะครับเพื่อป้องกันเพจปลอมนะครับผม